วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีกหนึ่งหนุ่มวันนี้เนี่ยเรื่องผู้ชายก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมเรายังมีอีกหนึ่งหนุ่มหน้าใสร้องเพลงเพราะนะคะแล้วที่สำคัญมีดีกรีเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆจากเขากันดีกว่านะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Don't Stop Baby คินชนะชัยจะรู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรก็เธอไม่เหมือนใครใครที่ฉันเคยเจอทุกการกระทำมันทำให้ฉันคลั่งคล้ายโลกหยุดหมุนทุกครั้งที่ได้ใกล้เธอเวลาที่เราต้องไกลได้แต่นับวันรอเธอก็เธอเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่เคยรู้เธอคิดอะไร but I like itDeep load, you're pulling me in. So baby, don't stop. Keep it coming. You're the one in my dreams that becomes reality. Baby, don't stop. Just let me do what I want. Even if it seems like I'm not interested, it's even more uncomfortable.ที่อย่าคิดเกินไปกว่านี้ Oh girl ประสบตาที่ไรก็วนกลับไปที่เดิมสักทีขอเธอนั้นอย่าพึ่งรีบฉันเลยไปก่อนได้ไหมอยากให้ค่ำคืนนี้ต้องผ่านไปหมดทุกครั้งที่ได้ใกล้เธอเวลาที่เราต้องไกลได้แต่นับวันรอเธอเธอมันคนใจร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่คิดรู้จะคิดอะไรบ้างคือคนในฝันที่กลายมาเป็นความจริง Baby don't stop จะให้ฉันทำไงยิ่งถ้าทำเป็นเหมือนว่าไม่สนใจมันก็ยิ่งทำใจไม่ไหวแมทกันเลยจริงแมทกันเลยงั้นตีเลยโอ้โหต้องบอกว่าตอนเป็นนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติก็เท่มากเหลือเกินแล้วพอร้องเพลงเมื่อกี้มีเต้นด้วยก็เท่มากขอบคุณครับคือมาในแบบมาน่ารักน่ารักเลยแล้วก็แบบมีแบบแข็งแรงในการเต้นด้วยมีท่าเช็ดน้ำลายด้วยอ่ะพี่เห็นใช่ป่ะใช่มีแบบเช็ดน้ำลายใช่ด้วยเหรอจริงป่ะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้ามันสไลด์ก็เช็ดตรงนั้นแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในมิวสิกวิดีโอคุณก็เป็นคนข้างรักเหมือนกันใช่ข้างรักเลยต้องเช็ดน้ำลายเลยเหรออ้าวก็เพราะว่าเขาแอบชอบไงมองจ้องตลอดเวลาเงี้ยจอนสต็อปเบบี้ทำไมที่มาของเพลงนี้มันเป็นยังไงมันแอบรักเพื่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่ครับก็เพลงนี้เหมือนกับว่าเราเวลาเราชอบใครแต่ว่าเราทำตัวไม่ถูกแต่เหมือนกับว่าเวลาเราชอบเขาเวลาเรามองเขาแหละทำอะไรกับเขาเงี้ยแล้วเขาก็แบบรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างก็แบบ on off off เงี้ยเพราะมันจะมีท่อนหนึ่งในท่อนแบบในเพลงครับที่บอกว่ายิ่งเธอไม่สนใจไทยก็ยิ่งชอบมากขึ้นแบบฟิลแบบนั้นนะครับผมชอบความท้าทายชอบความท้าทายใช่ครับคือพอเห็นเขาไม่ชอบเราก็อยากจะเอาชนะให้เขาชอบเราให้ได้ใช่ครับผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆป่ะในชีวิตจริงก็เป็นคนอย่างนี้ครับผมก็แบบมันก็ดูแบบท้าทายดีนะดูสนุกดีแบบยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่สนใจก็แบบได้ยิ่งไม่ชอบใช่ไหมด้วยไงคุณมันแบบชอบการแข่งขันมันชอบแบบไอ้นิดนึงแล้วโมเมนต์การแอบชอบเพื่อนเหมือนที่เราถ่ายทอดมาในมิวสิกวิดีโอเงี้ยอันนี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงบ้างไหมฮะ
ก็มีเกิดขึ้นครับผมซัมติงโดนต์สตอปเบบี้แต่ว่าก็แบบว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราก็แบบไม่ได้แอบชอบเพื่อนแต่แบบแอบชอบใครก็ได้แต่ว่าดีเขาก็อาจจะไม่สนใจอาจจะไม่รู้จักเราก็ได้ซ้ำแต่ว่าเราก็ยิ่งแบบเอ้ยยิ่งไม่สนใจก็ยิ่งชอบขึ้นยิ่งอยากให้เขาสนใจเราใช่ครับผมเออนี่คือเป็นโมเมนต์ตอนถ่ายทำเอ็มวีเป็นไงคะมีสาวๆแบบล้อมรอบเยอะๆขนาดนี้มีความเขินบ้างไหมก็ต้องบอกก่อนว่าเออเคมในวีนี้คิงก็ได้เพื่อนๆของคิงเพื่อนๆในค่ายมาครับผมแล้วก็ได้ศิลปินอลาล่าครับผมเป็นวงน้องใหม่ของค่ายไวฟ็อกครับผมก็สองคนทำมาเป็นนางเอกเอ็มวีให้คิงเป็นคนกันเองคนในค่ายครับผมมาช่วยกันแต่ก็ถือว่าได้ลบข้อคอรหาของตัวเองออกไปในฐานะฉายาของเขาคือคุณชายไนท์ซีนเพราะว่าเอ็มวีใช่เอ็มวีนี้คุณเจอแสงแล้วเจอแสงแล้วเจอแสงแล้วคือทำไมได้ฉายานี้มายังไงก็3เอ็มวีแรกคินไม่ได้เหมือนกับเป็นพายเจอแดดไม่ได้เป็นพายเจอแดดไม่ได้ครับแต่พอเอ็มวีนี้ได้ออกมาโดนแดดนะครับผมคือมันเป็นเรื่องบังเอิญว่าที่ผ่านมาเราถ่ายไนท์ซีนตลอดกลางคืนตลอดก็เขาใช่เขาอยากได้แบบลองไนท์ซีนแล้วแบบเอ๊ะเราก็แบบ3เอ็มวีแล้วนะไม่โดนแดดสักทีเลยก็เลยมาลองโดนแดดแต่พอต้องเล่าก่อนว่าวันที่โดนแดดปุ๊บอยากกลับไปไนท์เลยกินใช้ทิชชู่ไป6ห่อใช่เพราะว่าแดดประเทศไทยอ่ะคุณแล้วถ่ายการแจ้งด้วยไงน้องแบบว่าบางคนแบบขาแบบไหม้เลยเพราะมันร้อนมากครับนะแดดประเทศไทยตอนนี้อยากกลับไปไนท์ซีนไหมอยากกลับไปไนท์ซีนแล้วอยากกลับไปเป็นชายไม่แต่ MV สวยจริงๆนะต้องชื่นชมของขอบคุณมากสีสันอะไรแบบสวยงามมากก็ต้องให้เครดิตดีเรคเตอร์เนทครับผมใช่ครับเขาไปกำกับ MV นี้ให้คินครับค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปติดตามดูมิวสิกวิดีโอของน้องได้นะคะแต่จริงเพลงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเพลงอ่ะมันไม่ได้เป็นจังหวะที่เร็วมากเนาะมันเป็นจังหวะกลางๆแต่ก็มีเต้นเข้ามาด้วยใช่ครับใช่ป่ะอันนี้คือการเต้นเรามีการแบบฝึกซ้อมนานแค่ไหนหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วไหมไม่เลยครับผมต้องบอกก่อนว่าคิดแบบว่าไม่ได้ถนัดเต้นขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกก็เป็นนักกีฬาเดี๋ยวไม่ถนัดเต้นเหรอไม่ถนัดเต้นครับแล้วเหมือนกับว่า MV นี้ก็เป็น MV แรกที่แบบว่าคิดเต้นแบบจริงจังทั้งเพลงเนี่ยครับผมแล้วก็ใช้เวลาซ้อมก็แบบว่าหลายเดือนครับผมประมาณ 2-3 เดือนได้ครับทำงานหนักใจเหมือนกันนะลูกนะใช่เพราะว่าหนักมากเพราะว่ากว่าจะแบบจะกว่าลายมันจะเข้าแบบสวยเข้าที่อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาซ้อมเยอะมากแต่คุณเต้นดีนะแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับเนี่ยที่ชื่นชอบเนี่ยต่อไปอยากให้คุณออกซิงเกิลใหม่มีเต้นแน่นอนขอแบบเร็วและแรงกว่านี้เร็วและแรงกว่านี้เหรอใช่แบบเซ็กซี่ไปเลยส่วนตัวอีกแล้วดูส่วนตัวหรอโอเคได้อ่ะงั้นมีอะไรอยากจะอ้อนเป็นแฟนแล้วก็อ้อนให้ฝากติดตามซิงเกิลนี้ด้วยค่ะครับผมคินก็ฝาก MV Don't Stop Baby ของคินด้วยนะครับก็แฟนๆทุกคนครับก็สามารถรับชม MV นะครับได้ที่ YouTube Official Wild Music นะครับแล้วก็ฟังได้ที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มละครับยังไงคินก็ฝากด้วยครับโอเคค่ะถ่ายรูปคู่มั้ยผมใส่ชุดมาแบบเออเอ็นดูน้องยืนยืนดูแล้วแบบโอเคเดี๋ยวพี่ติดตามเดี๋ยวพี่เขาจะไปตามใน Instagram หนูขอบคุณครับแล้วเขาก็จะไปสิงหนูแน่นอนเออแต่วันนี้ขอบคุณมากครับยินดีด้วยใจขอบคุณครับ